สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นี่จะมาขึ้นรถกลุ่มโฮซัมโกนะครับจากพนมเปญไปโฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนามครับรถโดยสารข้ามประเทศครับถ้ารถมี10เหรียญกับ11เหรียญครับใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงครับรวมเวลาผ่านด่านก็มานั่งรอครับทานน้ำอยู่ซื้อน้ำส้มนะครับโอ้นี่รถมาแล้วนะครับน้ำส้ม1ดอลลาร์ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับนี่ครับรถมาแล้วอันนี้นะครับที่จากพนมเปญไปโฮจิมินห์ครับผมนี่ครับตั๋ว11เหรียญครับหมายเลขที่นั่งเบอร์9ครับโอ้ที่นั่งข้างคนขับมีไฟรถ VIP ครับเก้าตรงนี้นี่เก้าที่นั่งเป็นแบบนี้ครับนี่แบบ VIP ครับตัวครับตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟที่ผมนั่งเมื่อกี้นะฮะซื้อน้ำส้มมากิน1ดอลลาร์กับป้าคนนี้ข้างก็มีรถเจ้าอื่นนะครับจอดติดกันตรงนี้เป็นย่านรถที่ไปโฮจิมินห์ซิตี้ครับมันเก็บพาสปอร์ตไปกรอกมาให้เราครับเนี่ยเก็บมันทุกคนก็มีน้ำมาแจกให้ครับเป็นตาเนี่ยครับคุมโฮซัมโก้นะครับคุมโฮนี่น่าจะเป็นยี่ห้อยางของเกาหลีใต้ครับยางรถยนต์ก็มีผ้าเย็นครับกลุ่มโฮซัมโก้ตรงนู้นเดินไปหน่อยก็จะมีร้านกาแฟอเมซอนนะครับที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ถนนพระศรีหนุนะครับอันนี้เลขที่39พระศรีหนุก็เซิร์ชชื่อบริษัทก็ได้นะกลุ่มโฮซัมโก้แบบชื่อเมื่อกี้นะหรือว่าบัสพนมเปญโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยมันจะอยู่ย่านนี้ครับถามโรงแรมกับแท็กซี่ก็รู้จักครับนี่ถนนพระศรีหนุบรวาทครับหรือว่าถนนพระศรีหนุครับผมถอยออกแล้วครับนี่ก็มี3ล้อมารอลูกค้ากันเพียบนี่เอ็นได้เยอะเลยครับข้างหน้าก็เอ็นมากแต่ว่ามีช่องว่างระหว่างเบาะเยอะมากครับช่องว่างระหว่างเบาะเยอะจริงๆออกมาแล้วก็ติดเลยครับ
กันต่อครับรถก็ออกมานอกเมืองพนมเปญแล้วครับนี่เริ่มออกมาประมาณเมืองรอบข้างฮะไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนนะครับป้ายมีแต่ภาษาเขมรนะครับแล้วก็ไม่มีภาษาอื่นกำกับก็เป็นย่านคล้ายๆตลาดนะสวายชื่อคล้ายๆอย่างเงี้ยเขียนสวาย
็ข้ามมาอยู่อีกฝั่งนะครับสมัยก่อนจะต้องรอเรือข้ามฟากนานมากครับบางทีคิวเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็มีพอมีสะพานนี้ก็ช่วยได้เยอะครับมาจอดให้เข้าห้องน้ำครับก็มีของขายครับก็ห้องน้ำชายหญิงด้านนู้นก็เป็นร้านอาหารก็มีเครื่องดื่มขายด้วยครับโอ้ดัชมิลก็มาถึงนี่ฮะมีโกแก่ขายด้วยครับพระเจ้าก็มีของขายครับมีมะม่วงกับเขมรเล็กสวายมีเนื้ออะไรไม่รู้มะขามหวานในเมืองไทยโอ้นี่5สตาร์ครับไก่5ดาวมีอะไรชิ้นหนึ่ง 3,500 ก็ประมาณเกือบ30บาทนะมีอะไรบ้างไส้กรอกชีสก็มีโยนี่มวยหมูยอเลยโยนี่มวยโยนี่มวยทะเลปนมันปลามวยป้อนอ๋อปลามวยป้อนดอลลาร์กับพันนี่ปลามวยสี่เศร้าสินเรียปลามวยอ้าปลามวยโอเคปลามวยถูกต่อ 6,000 ครับมีซอสไหมดอลลาร์ไปกับ1กับอีก 2,000 เรียวครับเพราะว่าดอลลาร์หนึ่งประมาณ 4,000 หรือว่า 4,100 เรียวนี่ครับเสบียงที่ได้มานี่ครับไก่5ดาวที่ซื้อมาไก่ขายดีมากครับทอดไม่ทันซื้อน้ำทุเรียนน้ำมาครับอันนี้ครึ่งดอนครับก็15ก็มีเอาน้ำจิ้มที่ให้ครับมีถ้วยใส่ซอสด้วยไม่แน่ใจซอสอะไรไม่ใช่ซอสมะเขือเทศแล้วก็ไม่ใช่ซอสพริกเหมือนกับผสมเป็นซอสแบบหวานก็เป็นซอสหวานครับไม่ใช่มะเขือเทศแล้วก็ไม่ใช่พริกประมาณผสมกันนะก็แปลกๆดีก็หวานๆ
5ดาวครับ5สตาร์ของ CP ที่ประเทศกัมพูชาครับแต่ว่าไม่มีไข่ก็ไข่หมดเจดายไข่หมดขายดีมากที่ลาบเป็นทุ่งนาสวายเรียงThank you.
ใกล้ถึงชายแดนเวียดนามแล้วครับแต่ว่าฟ้าก็จะเริ่มมืดลงพระอาทิตย์จะลับหายไปในอีกไม่ช้าครับเหมือนสมัยก่อนเนี่ยผมจำได้จะใช้เวลาน้อยกว่านี้นะอาจจะเป็นว่าตอนนี้รถเยอะขึ้นตอนนี้ก็น่าจะใช้เวลา 6-7 ชั่วโมงครับจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยที่มันนานเพราะตอนข้ามฟากเหลือข้ามฟากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยรถมันเยอะขึ้นก็คงเป็นปัญหาอีกแบบนึงครับแถวนี้ก็มีโรงแรมมีบ่อนมีคาสิโนนะครับในฝั่งของกัมพูชาเนี่ยก็คนเวียดนามก็มาเล่นนะมันเริ่มจะเดี๋ยวชายแดนไปตรงนู้นเด็กรถมาบอกว่าจะแวะจอดนะครับหนึ่งยี่สิบนาทีครับกินข้าวก็เป็นร้านข้าวครับจอด20นาทีข้าวราดแกงหมูสับด้วยยองคายผมซื้อตั้งหากครับผมก็ซื้อชามะนาวมาอันนี้ก็ 3,000 เรียวครับก็ประมาณสัก20บาทก็ออกมาแล้วครับเดี๋ยวก็ไปที่ชายแดนครับปรากฏว่าตอนนี้จะไปก็ไปไม่ได้ครับเห็นตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้ไหมฮะรถติดยาวมาตั้งแต่หน้าด่านครับแทรกเข้าไปไม่ได้เลยตอนนี้ขยับได้หน่อยฮะแต่ก็ติดเป็นแถวยาวครับนู่นนะครับไปถึงด่านเลยฮะโอ้โหเข้ามาแซงซ้ายเลยครับสองแถวนี่รถบรรทุกคลองหลักเลยฮะก็เริ่มเป็นปัญหาโลจิสติกการขนส่งแล้วครับจากชายแดนกัมพูชาไปเวียดนามครับปัญหานี้คล้ายๆกับตรงของลึกนะตรงอรันประเทศนะต่อด่านปอยเปตนะครับพวกขนสินค้าขนของเยอะครับแล้วรถบรรทุกก็ต่อแถวยาวครับก็มีไปทำสะพานใหม่แต่ว่ายังไม่มีทำอาคารศุลกากรกันนะฮะก็ยังผ่านไม่ได้ง่ายๆกับรถติดยาวก็เป็นปัญหาต้นทุนโลจิสติกเหมือนกันครับการขนส่งสินค้าเนี่ยรถบรรทุกเข้าคิวรอยาวเลยครับตรงนี้ค่อยโล่งนะแป๊บเดียวครับมีรถมาต่อกันเต็มไปหมดคาสิโนครับคาสิโนริมชายแดนกัมพูชาเวียดนามก็คล้ายๆแถวปอดเปลี่ยนนะ
ูชาครับปอดคืนให้นะแล้วก็ให้เป็นเดินพันดานเรียกชื่อกันเอาบัตรใบผ่านให้อีกทีครับก็คือไปจัดการให้อีกทีฮะแล้วเราก็มาขึ้นรถตรงนี้ตรงฝั่งขาออกไม่เป็นไรครับฝั่งขาเข้าเดี๋ยวตรงฝั่งเวียดนามเดี๋ยวดูว่าเป็นไงก็มาขึ้นรถแล้วครับเดี๋ยวจะผ่านด่านเวียดอีกทีครับถึงด่านเวียดนามครับอยู่ติดๆกันเลยเอากระเป๋าไปด้วยนะครับมันเนี่ยเขาลงนะครับตรงนี้ผ่านไปผ่านด่านครับเพื่อความแนะนำทำพาสปอร์ตเรียบร้อยครับก็มาขึ้นรถนะครับที่จอดรออยู่ใครปวดท้องห้องน้ำก็ใช้โอกาสนี้ครับห้องน้ำก็กำลังเข้าเขตเวียดนามครับมุ่งหน้าไปที่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ครับตอนนี้เข้าค่ำละมาถึงเรียบร้อยแล้วครับโฮจิมินห์ซิตี้กับรถคันนี้ครับเรามาจอดอยู่ตรงที่แถวย่านฟาร์มงูเหลาครับผมถ้ารถให้รถเข้ามาจอดตรงนี้ครับเมื่อก่อนจะจอดอยู่ตามถนนนะฮะนี่ครับก็เป็นจอดเป็นระเบียบเรียบร้อยตรงนี้ก็มีรถเมย์ด้วยนะทางนู้นก็ไปฟาร์มงูเหลาครับแต่พบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันกับผมสวัสดี